สวัสดีทุกคนที่ติดตามดูบอลนอนกินชาแนลนะครับขอต้อนรับสู่คุยก่อนเกมบอลเดี่ยวคืนนี้ประจำวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนนะครับ1คู่ยกจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษมานะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมสเปอร์นะครับเล่นในบ้านพบการมาเยือนของทางทีมสิงห์ประกาศแอสตันวิลล่านะครับจะเตะกันเวลา3ทุ่มตรงไม่ดึกมากนะครับแล้ววันนี้ก็ขอแวะคุยหลังเกมกันด้วยสำหรับศึกบิ๊กแมตช์เมื่อวานนะครับระหว่างซิตี้กับลิเวอร์พูลที่เสมอกันไป 1-1 นะครับก็มีหลายประเด็นที่อยากจะยกมาพูดคุยให้รับฟังนะครับถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังไปก็แล้วกันนะฮะมาพูดถึงคู่นี้กันนิดนึงนะครับระหว่างสเปอร์กับวิลล่า2ทีมนี้มีแนวรุกที่หวังได้กันทั้งคู่นะครับก็แนะนำว่าเน้นในเรื่องของสกอร์จะดูเซฟที่สุดนะครับซึ่งเมื่อวานบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ยิงสูงกันเกือบทุกคู่นะครับยกเว้นคู่ซิตี้กับลิเวอร์พูลแค่นั้นเองนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าแนวรุกของสเปอร์ตอนนี้อาจจะดูดรอปลงไปนะครับเนื่องจากขาดตัวหลักไม่ว่าจะเป็นทางเจมส์แมดดิสันนะครับยังไม่ฟิตเต็มร้อยแต่อาจจะลงสนามได้ช่วงครึ่งหลังนะอาจจะมีความฟิตในแค่20กว่านาทีประมาณนั้นนะครับแต่ตัวหลักกองหน้ายังคงอยู่นะครับอย่างซอนยุงมินหรือว่าคูรูเชฟสกี้นะครับก็น่าเป็นห่วงนิดนึงสำหรับการขาดหายของตัวหลักไปแต่วันนี้สเปอร์เล่นในบ้านก็ครองความได้เปรียบตรงนี้ไปนะครับส่วนทางวิลล่านะครับก็มีนักเตะมาแบบจัดเต็มฟูลทีมนะครับแค่ตกมาเป็นทีมเยือนแค่นั้นเองและผลงานในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าโหดพอสมควรนะครับสำหรับวิลล่าในปีนี้นะไม่ว่าจะเป็นโอลิวากินนะครับหรือว่าจอห์นแม็กกินดักกัสหลุยในกองกลางนี่เล่นดีมากๆเลยนะครับไม่ใช่งานง่ายของสเปอร์เลยวันนี้ดูจากรูปเกมแล้วบอลคงออกได้3หน้านะครับบอลคู่นี้วิเคราะห์ยากเหมือนกันนะก่อนที่จะไปคุยคู่นี้นะครับขอไปสรุปผลแล้วก็แวะคุยหลังเกมกันด้วยนะครับสรุปผลเมื่อวานนะครับในไลน์นะครับก็วิเคราะห์คู่แมนซีกับลิเวอร์พูลนะผมก็ให้แนวทางไปแบบ 50-50 นะครับแต่ในการลงทุนนะผมให้สูงซิตี้กับลิเวอร์พูลก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสำหรับในคู่หัวค่ำเล็กแรกที่ผมส่งไปนะครับยิงไม่ถึงเพดาน3นะครับยิงกันไปแค่2เม็ดนะครับเสมอกันไป 1-1 ก็ขออภัยกันด้วยนะครับสำหรับในคู่หัวค่ำนะแล้วก็เล่นเต็งลิเวอร์พูลแบบเล่นๆไปนะครับดันได้กินนะฮะรองลิเวอร์พูลเป็นราคาครึ่งควบลูกนะครับก็เสมอกันไป 1-1 ลิเวอร์พูลรองกินเต็มนะครับสำหรับในคู่นี้นะแล้วเรามาแก้ตัวในคู่ดึกนะครับซึ่งก็สบายๆกันเลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามไลน์นะฮะก็ได้เล่นสูงดอทมูลกับกัดบักไปนะครับตอนแรกดอทมูลโดนนำไปก่อน 0-2 กับกัดบักนะครับแต่ไม่รู้ไปทำอีท่าไหนครับกัดบักมาโดนดอทมูลยิงแซงมาเป็น4-2นะครับสูง 3.5 กินเต็มนะครับและอีกคู่นึงนะครับเป็นวันเกิดของชาบี้อลอนโซนะคิดว่าลูกทีมก็คงจะเล่นเพื่อบอสนะฮะจบเกมนะครับเบเยอร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับเอาชนะไปได้0-3นะฮะ0-3นะครับใครตามเมลว่าคุณเส้นเต็งกินเต็มนะครับ2บินเต็งในคู่ดึกกินเต็มไป2บินแล้วนะครับและก็สเต็ปแตกนะฮะแต่ก็แตกไม่เต็มนะอาร์เซนอลนะครับชนะเบรนฟอร์ดไปได้0-1นะครับก็กินครึ่งกันไปสำหรับในคู่นี้นะแล้วก็อีก3ตัวผมเน้นสูงไปในบอลดุนเกตบุนเดสลีกาเยอรมัน2สำหรับฟอร์ตูน่าดุนซิดอร์กับชาลเก้นะครับยิงกันไป5-3 0-3กินเต็มนะครับและก็ไปสูงบอลฮอลแลนด์นะครับก็เป็นสายสูงอยู่แล้วสำหรับทางเฟเยนูดกับ BSBV นะครับยิงกันไป2-4นะครับกินเต็มนะครับสูง 3.25 นะครับและคู่สุดท้ายลูเซ่นกับวินเดอร์ทัวร์นะครับก็เกือบจะไม่ได้กินเหมือนกันนะก็ลูเซ่นยิงกันไป1-3นะครับคู่นี้บอลสวิตสูงกินเต็มนะครับสเต็ปแตกไป1แล้วก็บินเต็งยินไป2นะครับสำหรับในคู่เด็กสนใจติดตามนะครับ LINE ดูบอลนอนกิน @b007 นะครับผมลงทุนคุณพิจารณานะครับผมส่งให้ทุกคนแน่นอนสำหรับผู้ที่ติดตาม LINE นะครับยังไงก็ไปลุยกันได้นะครับสำหรับใน LINE ดูบอลนอนกินส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอย่าลืม @b007 มาหาผมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับก็มาคุยหลังเกมกันต่อนะครับสำหรับจบการสรุปไปแล้วนะก็มาคุยหลังเกมกันต่อสำหรับคู่ซิตี้กับลิเวอร์พูลนะครับรูปเกมโดยรวมซิตี้เล่นดูดีกว่าลิเวอร์พูลนะครับและก็มีหลายจังหวะเหมือนกันที่ซิตี้จะขึ้นนำลิเวอร์พูลได้แต่ก็ทำไม่ได้กันเองนะครับถือว่าลิเวอร์พูลก็มีดวงเหมือนกันนะมีจังหวะแบบยิงจังๆแต่ไม่เข้าเองนะครับอลิสซอนเซฟได้บ้างหรือว่ากองหลังดักได้บ้างนะครับได้ลูกแรกจากเออร์ลิงฮาลานะครับจากการเปิดบอลพลาดของทางอลิสซอนเบเกอร์นะครับเข้าทางอาคันจี้ปล่อยส่งนะครับฮาลานหลุดยิงด้วยซ้ายเข้าไปสุดสวยเลยนะครับแมนซิตี้นำไปก่อน1-0นะครับแล้วก็ในครึ่งหลังนะครับลิเวอร์พูลก็ไม่ได้สู้เต็มที่นะไม่ได้สู้เต็มที่นะครับแต่ไม่รู้ว่าไปทำอีท่าไหนถึงได้ประตูตีเสมอนะครับผมคนดูยังงงเลยว่าอเล็กซานเดอร์อโนจะยิงนะครับก็ถ้าดูจากตำแหน่งของเขาอ่ะมันก็ไม่ใช่เป็นแบบตำแหน่งที่จะยิงประตูนะ
ทางหลังแมนซิตี้ก็งงเอ้ายิงเหรอก็ยิงเข้าไปนะครับอเล็กซานเดอร์อาร์โนซัดเข้าไปเป็น1ประตูต่อ1ในช่วงครึ่งหลังนะครับจบเกมทางลิเวอร์พูลเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับในส่วนรูปเกมอะไรแล้วในประเด็นเนี้ยผมคิดว่าแมนซิตี้ทำได้ดีกว่านะครับและควรจะเก็บชัยได้แต่ก็มาพลาดกันเองนะครับโดยรูปเกมผมให้ซิตี้ 70% นะครับที่ควรจะเก็บชัยแล้วก็ลิเวอร์พูลไม่น่าเสมอด้วยซ้ำไปนะครับก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ดวงดีด้วยนะครับสำหรับลิเวอร์พูลเมื่อวานแต่เหตุผลที่ลิเวอร์พูลนะครับเล่นไม่ค่อยดีนะผมก็มีประเด็นของผมนิดนึงนะครับซึ่งมาฉุกคิดในช่วงท้ายเกมนะครับซึ่งตอนที่ดาร์วินนูนเยสนะฮะไปด่านะก็ไปมีปากเสียงกับทางเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับผมก็ได้ไปสืบมานะครับไม่ว่าจะ TikTok หรือว่า Twitter Facebook นะครับหลายๆคนก็คิดว่าดาร์วินนูนเยสด่าหรือว่ามีปะทะกับทางเป๊ปกวาร์ดิโอล่าด้วยประโยคที่ว่าไอ้ล้านกะล่อนนะฮะไอ้ล้านกะล่อนนี่ก็ประมาณว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยเก็บตัวนักเตะตัวหลักไว้อย่างเช่นเออร์ลิ่งฮาลานนะครับที่บอกว่าป่วยในศึกบอลยูโรลงให้กับนอร์เวย์ไม่ได้เพื่อจะพักตัวมาเล่นกับลิเวอร์พูลอันนี้หลายคนหรือว่าดาร์วินนูนเยสเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นการป่วยการเมืองก็ได้นะครับเก็บอาคันจี้ไว้ด้วยนะครับมีหลายตัวที่แบบว่ารู้สึกว่าไม่อาจจะไม่ได้ป่วยมากแต่พยายามไม่ให้ลงในศึกยูโรอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับเป็นประเด็นที่เขาคิดกันนะไม่ใช่เป็นเรื่องจริงอะไรนะก็ต้องไปพิสูจน์กันด้วยนะครับแต่ก็คงจะพิสูจน์อะไรไม่ได้แล้วนะครับซึ่งดาร์วินนูนเยสก็แสดงอาการที่ออกไปทางลบนะฮะไปว่าให้ทางเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแบบนั้นนะครับซึ่งเจอร์เก้นคล็อปก็บอกว่าใจเย็นก่อนไอ้หนูนะใจเย็นก่อนเดี๋ยวงานจะเข้าตูนะฮะเดี๋ยวนายโดนแบนแล้วงานจะเข้าตูด้วยนะก็พยายามที่จะลดอารมณ์กับดาร์วินนูนเยสนะครับก็เข้าใจนะครับว่าดาร์วินนูนเยสรักลิเวอร์พูลนะแต่ก็อย่าแสดงปฏิกิริยาอะไรแบบนั้นเลยนะครับมันจะส่งผลต่อในนัดต่อๆไปด้วยนะฮะก็ประเด็นนี้นะครับที่เป็นประโยคที่บอกว่าไอ้ล้านกะล่อนเหมือนก็อย่างที่บอกนะครับว่าพยายามให้นักเตะป่วยการเมืองอันนี้ผมไม่ได้ว่าแมนซิตี้นะมันแค่เป็นประเด็นที่เขาพูดในโซเชียลกันนะครับซึ่งมันก็เห็นได้ชัดเหมือนกันนะครับว่าลิเวอร์พูลเล่นการวิ่งไล่บอลเนี่ยอาจจะดูดรอปกว่าช่วงนัดก่อนๆนะครับก่อนที่มันจะเตะยูโรได้ซ้ำไปนะก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างโซบอสลายนะครับวิ่งไม่ออกนะครับแล้วก็ไล่บอลไม่ไหวแล้วเนื่องจากเล่นให้กับจอร์เจียเป็นตัวหลักด้วยนะครับทางครอปก็เปลี่ยนทางโซบอสลายออกแล้วก็พยายามใช้ตัวอื่นลงมานะครับเพื่อที่จะมีกำลังกายสู้กับแมนซิตี้นะครับเอาง่ายๆเมื่อวานซิตี้ก็เล่นดีนะแต่ก็อย่างที่เห็นได้ชัดนะครับแมนซิตี้มันเหมือนจะมีความที่ฟิตกว่านะครับดูนเยสก็น่าจะสังเกตออกเขาเป็นคนเล่นเนาะไม่งั้นก็ไม่แบบแสดงปฏิกิริยาอะไรแบบนี้ขึ้นมาหรอกนะฮะก็เป็นประเด็นที่ผมคิดไว้นะครับเอามาเล่าสู่กันฟังไปนะครับถ้าไปขัดใจหลายๆคนก็ขออภัยกันด้วยนะครับมันเป็นประเด็นที่อาจจะออกเป็นแสดงความเห็นส่วนตัวกันนิดนึงนะครับซึ่งก็เห็นได้ชัดนะครับว่าในเกมนี้ลิเวอร์พูลไม่ค่อยวิ่งกันนะครับในส่วนกองกลางซึ่งก็ติดทีมชาติกันเกือบทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับตัวที่พอจะมาเปลี่ยนได้ก็ในเรื่องของระดับเลเวลอาจจะไม่เท่าตัวที่มีอยู่นะครับแต่ตัวที่มีอยู่มันวิ่งไม่ออกแล้วแม็กอลิสเตอร์โซบอสสลายนะครับแล้วก็พยายามใช้กราเวนเบิร์ชหรือว่าหลุยส์ดิอาสมาลงในครึ่งหลังซึ่งหลุยส์ดิอาสนี่ก็วิ่งทั้งเกมกับโคลอมเบียนะฮะในเรื่องของสภาพร่างกายนะครับไม่ได้พักเต็มที่ในเกือบทุกๆตัวลิเวอร์พูลนะก็เลยทำให้การวิ่งไล่บอลนะครับกดดันแมนซิตี้ไม่เยอะเท่าไหร่รูปเกมของซิตี้ก็เลยออกมาแบบดูดีกว่านะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับโชคดีที่ลิเวอร์พูลตีเสมอมาได้แล้วก็แบ่งกันไปคนละ1แต้มนะครับโดยรวมประเด็นที่ผมจะพูดวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของกำลังการนักเตะนะครับแต่ส่วนประเด็นของนูนเยสก็คงจะเป็นในเรื่องของแบบว่าน่าจะแบบไปด่าเป๊ปว่ากะล่อนน่ะแบบว่าทำทรงให้นักเตะได้พักอยากศึกยูโรหรอประมาณนี้ตอนนี้มึงเห็นไหมว่าวิ่งไม่ออกเลยเห็นไหมลิเวอร์พูลวิ่งไม่ออกเลยนะครับเพื่อนๆผมวิ่งไม่ออกประมาณนี้นะครับแต่แมนซิตี้โอ้โหฟิตกันทุกตัวเลยนะฮาลานี่วิ่งแบบกระชากลากหนีอย่างเดียวเลยนะครับฟิลโฟเดนหรือว่าอาคันจีนะทำเกมได้ดีเลยนะฮะก็เป็นไปตามนั้นนะครับไม่เป็นไรนะครับถือว่าโชคดีที่เสมอมาได้สำหรับหงแดงทุกๆคนนะครับส่วนทางครอปนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าแบบมีรอยยิ้มนะครับว่าผมไม่รู้นะครับเป็นประวิตรเลยนะไม่รู้เขาพูดภาษาอะไรไม่รู้น่าจะเป็นภาษาสเปนนะครับผมก็ไม่อยากจะข้องเกี่ยวด้วยหรอกนะประมาณนี้นะฮะใครชอบนะครับที่ผมนำ
การคุยหลังเกมมาพูดคุยเนี้ยก็จะอาจจะไปในทางแบบเข้าข้างลิเวอร์พูลนิดนึงผมเป็นเดอะคอปนะครับแต่ก็นำข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลจริงๆที่ผุดมาในโซเชียลแล้วก็มาพูดคุยเล่าสู่กันฟังไปนะครับหากไม่ขัดใจหลายๆคนก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับมันก็ไม่ได้อยากอาจจะเป็นประเด็นที่แบบว่าเอามาอ้างในเกมนัดนี้ก็ได้นะครับแค่อยากให้เกมมันกว่านี้แค่นั้นเองนะอ่ะยังไงไปแก้แค้นในซินแอนฟิลด์ก็แล้วกันนะครับสำหรับในศึกบิชแมตช์อีกครั้งนัดต่อไปนะครับอ่ะมาคุยกันเลยนะครับสำหรับในคุยก่อนเกมคู่สเปอร์กับแอสตันวิลล่านะครับมาเริ่มกันที่ไลน์อัพกันก่อนนะไลน์อัพนะครับวันนี้ทางสเปอร์มาในแผน 4-3-3 นะครับมีวิคาริโอเป็นผู้รักษาประตูหลัง4อูดูกี้เดวิสไดเออร์แล้วก็สปอร์โรนะครับกลางวันนี้ขาดแมดมิสันแล้วก็ขออภัยนะครับขาดแมดดิสันนะครับใช้เบนตันกูฮอยเบียร์แล้วก็ทางปั๊บซานะครับมีตัวหนึ่งที่ไรอันเซซินโยมป่วยนะครับแล้วก็บิสซูมาโดนใบแดงจากนัดก่อนนะฮะคริสเตียนโรมิโรนะครับกองหลังตัวหลักก็โดนใบแดงครับตอนนี้มีความน่าเป็นห่วงมากๆสำหรับตัวหลักในแต่ละตำแหน่งนะครับในส่วนของกองหลังก็ขาดโรมิโรกองกลางก็ขาดบิสซูมากับทางแมดดิสันนะครับซึ่งมีอาการบาดเจ็บอาจจะลงสนามได้นะแต่ในช่วงครึ่งหลังน่าจะได้ในช่วงครึ่งหลังนะครับอีวานปริซิกนะครับกองกลางปีกซ้ายตัวเทคนิคก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ตอนนี้ตัวเลือกของสเปอร์มีไม่มากนะครับแต่ที่มีอยู่ก็พอจะสู้ได้นะก็ต้องประคองกันใน11ตัวนี้แหละนะฮะหน้า3ตัวนะครับมีไบรอันจอห์นสันนะครับซอนนิงมินนะครับแล้วก็คูรูเชฟสกี้ริชาร์ลิสันขอดูก่อนริชาร์ลิสันยังไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในนักเตะที่มีอย่าบาดเจ็บนะครับริชาร์ลิสันยังไม่ฟิตพอนะครับตอนนี้สเปอร์ตัวเลือกน้อยนะครับถ้า11ตัวนี้ทำเกมไม่ได้มีหวังที่จะแพ้แอสตันวิลล่าแน่ๆนะครับก็ถือว่าเป็นรองไปเยอะเลยนะครับสำหรับในส่วนของตัวนักเตะและการจัดทีมมาในค่ำคืนนี้นะได้เปรียบแค่ในส่วนของการเล่นเป็นเจ้าถิ่นแค่นั้นเองนะครับส่วนแอสตันวิลล่านะครับมาแบบจัดเต็มนะครับรู้สึกว่าจะพร้อมกว่าสเปอร์ด้วยซ้ำไปนะผู้รักษาประตูมาตีเนสนะครับหลังแมตติสแคสครับแบ็คขวาจอมบุกนะครับคอนซาตอร์เรสแล้วก็ลูกาดีนนะครับกลางมีแม็กกินนะครับคามาร่าดักกัสลุยและก็เทเลแมนนะครับซึ่งคนนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยได้ลงสนามแต่วันนี้ทางเจ้าบ้านจับมาเล่นเป็นตัวจริงในแนวรุกฝั่งซ้ายนะครับหน้าไม่น่าเป็นห่วงเลยนะครับมีดียาวีกับทางโอลี่วัตกินนะครับตัวสำรองก็มีไบลี่อยู่นะยังไม่ขออภัยนะครับมียังมีไบลี่อยู่นะครับสำหรับแอสตันวิลล่านะก็ถือว่าในส่วนของตัวนักเตะวันนี้วิลล่าพร้อมกว่าสเปอร์นะครับวิลล่าพร้อมกว่าสเปอร์แค่ตกมาเป็นทีมเยือนแค่นั้นเองนะครับถ้าดูจากนักเตะตอนนี้นะก็แบ่งกันไปทีมละ60-40นะครับแต่ผมยก60เนี่ยไปที่แอสตันวิลล่านะฮะในส่วนของตารางคะแนนนะครับตอนนี้ทางวิลล่าเป็นรองแค่1คะแนนนะครับมีสิทธิ์ขึ้นอันดับ4ถ้าชนะนัดนี้ได้นะเพราะว่าลูกได้เสียเยอะกว่านะครับเสมอก็ได้นะครับชนะก็ดีเลยนะฮะก็จะได้ไปอยู่อันดับ4แซงสเปอร์นะครับดูจากแรงจูงใจก็3แต้มเหมือนกันนะครับสำหรับ2ทีมนี้เพื่อที่จะขยับอันดับที่ดีขึ้นแค่นั้นเองนะฮะโอ้สเปอร์ตอนนี้นะครับเป๋เลยนะใบแดง2ตัวตัวหลักด้วยนะครับตัวที่แบบสร้างสรรค์โอกาสให้กับทีมด้วยนะครับแล้วก็หลังวันนี้ใช้ตัวอื่นจะดีเท่ากับโรเมโรหรือเปล่านะครับผมว่าถ้ามีสิทธิ์ยิงนะถ้าสมมติว่าสเปอร์รั่วก็คือน่าจะรั่วยาวแบบโดนวิลล่ายิงแบบไหลเลยนะครับผมว่าเน้นสกอร์น่าจะได้เปรียบกว่านะครับแต่ในเรื่องเต็งผมมีในใจอยู่แล้วแต่ขอไปดูสถิติอื่นๆควบคู่ไปด้วยนะครับสถิติการเจอกันนะครับส่วนใหญ่วิลล่าไม่ชนะสเปอร์นะครับ4ครั้งสเปอร์เก็บชัยได้ไป17เสมอกัน1นะครับหน้าเสมอไม่ค่อยออกนะครับแต่ส่วนใหญ่จะออกไปทางสเปอร์ชนะนะถ้าดูจากวันนี้นะรูปเกมออกได้2หน้านะครับซึ่งนัดล่าสุดวิลล่าเล่นบ้านชนะไป2ประตูต่อ1นะครับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับและก่อนหน้านั้นนะครับทางวิลล่าเคยจะบุกชนะสเปอร์ไป0-2นะครับแล้วก็เคยโดนสเปอร์ถล่ม0-4นะครับแล้วก็สเปอร์ชนะ 2-1 อ่ะ2ทีมเนี้ยในช่วงหลังๆที่ผ่านมาก็ถือว่าสลับกันแบ่งกันเก็บชัยนะครับยังมองไม่ออกเลยนะว่าทีมไหนจะออกไปโมเมนตัมทางไหนนะครับแต่วันนี้ดูจากนักเตะแล้วทางสิงห์พงาดได้เปรียบนะผลงานนะครับสเปอร์ก็เป็นทีมที่เห็นหลายฤดูกาลแล้วนะฮะสเปอร์เนี่ยถ้าล้มก็ล้มยาวนะครับมีส่งผลไปอีกประมาณ 3-4 นัดเลยแหละนะครับแต่ถ้าฟื้นมาได้ก็ฟื้นยาวเหมือนกันนะครับถ้าล้มยาวฟื้นยาวนะเห็นไหมครับช่วงก่อนหน้านั้นนะครับชนะลูตันทาวฟูลแลมแล้วก็คริสตัลพาเลซแล้วก็มาแพ้เชลซี 1-4 หลังจากนั้นนะครับไปเล่นกับวูฟแพ้มา2-1 นะครับเป็นช่วงที่โดนใบแดงด้วยนะส่วนวิลล่านะครับผลงานดีต่อเนื่องนะครับชนะฟูลแลม 3-1 ชนะเอแซคอันสมา 2-1 แพ้ครับฟอเรสต์ 2-0 นะครับแล้วก็ชนะลูตันทาว 3-1 แล้วก็บุกไปชนะเอแซคอันสมา 1-4 นะครับในส่วนของ
ของการเล่นเป็นเจ้าถิ่นวิลล่าเล่นดีอยู่แล้วนะครับแต่การเยือนนี้น่าเป็นห่วงนิดนึงนะเดี๋ยวไปดูว่าผลงานการเยือนวิลล่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ้าวขอดูผลงานในบ้านของสเปอร์ก่อนนะครับผลงานดีต่อเนื่องนะครับมาแพ้เชลซีแค่นั้นเองครับ 1-4 วันนั้นโดนใบแดง2คนก็คือโรเมโรกับทางวิซูมานะครับก็ทำให้ส่งผลต่อนัดนี้ด้วยนะทำให้นักเตะไม่ครบชุดนะครับก็ดูเป็นรองวินล่าไปเลยนะครับแต่รูปเกมโดยรวมในการเล่นในบ้านของสเปอร์ก็ถือว่าดูดีนะครับสามารถเก็บใช้ได้ในสกอร์ที่ขาดบ้างไม่ขาดบ้างนะฮะเอามาดูเกมต่อไปนะครับต้องไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเราจะไปเจอเวสต์แฮมเจอนิวคาสเซิลเจอฟอเรสต์เจอเอเวอร์ตันโปรแกรมหนักหน่วงพอสมควรนะครับไม่รู้ว่าจะโฟกัสนัดไหนเหมือนกันนะมาดูทางฝั่งวิลล่านะครับเกมในบ้านไม่น่าเป็นห่วงแต่เกมเยือนเป็นไงบ้างโอ้โหน่าเป็นห่วงนะฮะเกมวิลล่าในการเยือนผมว่าไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวค่อยประมวลข้อมูลด้วยกันนะครับล่าสุดไปแพ้ฟอร์เรสต์นะครับชนะเอเซกอันสกมาเสมอวูฟนะครับชนะเชลซีแพ้ลิเกียวอร์ซอแล้วก็แพ้ลิเวอร์พูล 3-0 นะครับส่วนใหญ่เกมที่แพ้ก็จะเป็นเกมพรีเมียร์ลีกนี่แหละนะฮะดูไม่ค่อยน่าไว้ใจนะสำหรับเกมวินล่ามาดูเกมต่อไปเขาด้วยนะฮะนัดต่อไปต้องไปเจอลิเกียวอร์ซอบอนมัดซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลนะครับโปรแกรมหนักหน่วงในอีก4ในนัด3นัด4ของครั้งต่อไปนะฮะผลงานการเจอการส่วนใหญ่ออกสกอร์สูงนะครับไม่ว่าเป็นสูงแรกสูงเต็มเกมผมแนะนำว่าหยอดได้นะครับในเรื่องของการเก็บชัยถ้าเป็นในช่วงก่อนๆยุคก่อนๆนะสเปอร์เก็บชัยได้ตลอดนะครับแต่มาดูในช่วง5นัดหลังเนี้ยสลับกันเก็บชัยนะครับและทางบวกออกไปทางวิลล่าซะด้วยนะฮะตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเกมหน้าเสมอไม่น่าจะมีนะครับคงจะออกไปทีมไหนทีม1ชนะซึ่งเปอร์เซ็นต์วันนี้ผมรวบรวมข้อมูลมาแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่ากับราคาที่สเปอร์ต่อมาปอปอหรือว่าเสมอในการเล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับสักราคาเนี่ยควรเล่นสเปอร์นะครับแต่ดูจากสภาพทีมตอนนี้แล้วไม่รู้ว่าความเก่าของสเปอร์วันนี้จะสู้วิลล่าได้หรือเปล่านะครับซึ่งวิลล่าเก็บความมั่นใจมาได้แบบหลายนัดติดต่อกันแล้วนะครับซึ่งอันดับตารางคะแนนตอนนี้ก็เทียบเท่าสเปอร์นะครับถือว่าปีนี้มาแบบไม่ธรรมดาแล้วก็ต้องการ3แต้มด้วยนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าใจหนึ่งก็ชอบสเปอร์นะครับอีกใจหนึ่งก็คิดว่าวิลล่ามันพร้อมกว่านะตัดสินใจยากอยู่เหมือนกันนะครับนำไปพิจารณาเพิ่มเติมกันได้นะซึ่งแนวทางที่ผมจะสรุปในค่ำคืนนี้นะครับขอแบ่งเป็น2รูปแบบนะฮะก็คือแนะนำว่าเล่นสกอร์สูงแรกและก็สูงเต็มเกมนะครับเพราะว่า2ทีมนี้หวังสกอร์กันได้ทั้งคู่นะครับและก็เจอกันเมื่อไหร่สถิตินี้ก็ถือว่ายิงอย่างน้อย3เม็ดขึ้นนะครับในแต่ละนัดนะโดยเฉลี่ยนะฮะก็แนะนำว่าสกอร์สูงอ่ะน่าจะมาอีกวันนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานวันเสาร์นี่ยิงกันกระจายเหมือนกันสำหรับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับส่วนในเรื่องเต็งนะครับในเรื่องของความเก๋าเกมอะไรเนี่ยผมก็อยากจะยกให้สเปอร์แล้วครับแล้วก็วันนี้มีความได้เปรียบได้เล่นในบ้านนะครับแต่สเปอร์ขาดตัวหลักไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเจมส์แมดดิสันนะครับริชาร์ดลิสันหรือว่าวิซูมาโรเมโรนะครับทั้งตำแหน่งกองกลางกองหลังกองหน้าเสียหายเลยเสียหายหนักนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นบ้านก็ไม่น่าจะครองความได้เปรียบเยอะเท่ากับวิลล่าที่มาพร้อมแบบนักเตะแบบฟูลทีมนะครับและมีความมั่นใจมาแต่หลายๆนัดแต่สิ่งที่เป็นห่วงวิลล่าก็มีอยู่นิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของการเล่นเป็นทีมเยือนดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ก่อนที่จะเลือกผมขอเลือกไปที่สิงห์พังงาแอสตันวิลล่านะครับถึงแม้ว่าจะเยือนนะแต่ว่าสภาพทีมพร้อมกว่านะครับสภาพทีมพร้อมกว่าขอกาวิลล่านะครับวันนี้นะสรุปโดยรวมก็วิลล่าแล้วก็เน้นสกอร์สูงเข้าไปด้วยนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยก่อนเกม1คู่วันนี้สำหรับพรีเมียร์อังกฤษระหว่างสเปอร์กับวิลล่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์และความบันเทิงนะครับสำหรับผู้ที่รับฟังและลงทุนในด้านนี้นะครับและผู้ที่ชื่นชอบฟุตบอลนะครับวิเคราะห์ให้แล้วนะครับแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ให้แล้วยังไงก็นำไปพิจารณาเพิ่มเติมกันได้นะครับยังไม่รู้ว่าจะไปที่ทิศทางไหนสำหรับเรื่องการลงทุนก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอด B007นะครับอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับติดตามไลน์ผมก็ส่งให้ทุกคนแน่นอนนะครับรอรับได้เลยในทุกคืนนะครับโดนใจจัดขัดใจสนผมลงทุนคุณพิจารณาแค่นั้นเองนะครับส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไปติดตามไลน์กันได้เลยนะครับมาติดตามกันเยอะๆด้วยนะแล้วก็อย่างน้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องดูบอลนอนกินชาแนลจะได้มีกำลังใจในการวิเคราะห์และมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังแบบนี้กันในทุกๆวันนะครับวันละ1คู่นะครับพอหอมปากหอมคอนะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับวันจะเป็นคู่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะครับขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ